สำหรับผลงานหลังๆของเพชรเมืองย่านะครับก็มีชนะน็อคแสนชัยน้อยนิติพันธ์ทนายความยก4แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับขวัญโดนต่อมีนบุรีครับฤทธิ์ลือชาครับอดีตเขาเรียกอะไรดาวร้ายของวงการหนังไทยบ้านเรานะสมัยเด็กๆนี่โอ้โหฤทธิ์ลือชาครับไว้หนวดเหมือนเดิมนะคือหนวดนี่เป็นเอกลักษณ์เลยใช่พอสมัยรุ่นๆกับพวกดามดัสกรสมัยนั้นถ้ารุ่นผมนี่จะจำกันได้ตัวโกงนี่มีไม่กี่คนครับ มาดูมุมน้ำเงินกันบ้างครับเปเป้เล็กต่อหลัก2เนี่ย3ไฟหลังก็มีชนะน็อกก้องเพชร STD ทางสปอร์ตยก4แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับขวัญโดมต่อมีนบุรีครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนตองเอกกัมมานาตทั้งคู่เนี่ยแพ้คะแนนขวัญโดมมาด้วยกันมวยแทนเพชรเมืองย่าครับครับแต่เดินเข้าหาเลยกรรมการณรงค์ธนจันทร์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีส่วนกรรมการให้คะแนน3ท่านครับกรรมการนรินทร์ผ่องหิรัญกรรมการธนดลอยู่เบิกแล้วก็พันตำรวจตรีสัญญารัตนภัยวงศ์ครับครับเปิดคู่นี้ครับเสมอเปเป้เล็กหมดยก2เนี่ยเปเป้เล็กก็ได้เปรียบ 5-4 ครับน่ะล้มลงไปครับเปเป้เล็กแม่มองภาพมุมนี้ครับเปเป้เล็กนี่แกใหญ่กว่าครับดูได้ลอยนะครับบนสองยกเนี่ยมีอัดฉีดทอง1บาทจากเสียแขกให้กับเพชรเมืองย่าด้วยขาใหญ่ครับขาใหญ่เข้าแดงครับพยายามจะขวางหน้าไว้เปเป้เล็กเพชรเมืองย่าไม่สนบอกคออยู่ไหนขวาตีอย่างเดียวเอาล็อกต่างคนต่างล็อกมาดูวงในเสียบซ้ายครับแทงขวาสวนด้วยหมัดโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินครับเพชรเมืองย่าไม่สนแล้วครับเดินชนอย่างเดียวเล็กกว่าก็ไม่สนแล้วครับตอนนี้ไหนก็สู้นอกก็สู้ครับตอนนี้หาจังหวะกันอยู่เล็กหนีไม่ออกล็อกสู้เลยครับวัดกันไปเลยเขาไหนจะแน่กว่ากันถือว่าเป็นสองค่ายมาตรฐานเจอกันเลยครับสุสาครก็ทำมวยดีครับต่อหลัก2นี่ก็เบอร์ต้นๆครับเรื่องน้ำเลี้ยงการทุ่มซ้อมของบำรุงเนี่ยไม่ต้องไปคุยกันครับเต็มร้อยแน่นอนแข้งไปเตะแล้วออกมาเล่นฝีมือบ้างครับหมดยก3ทำได้ดีครับเพชรเมืองย่าหมด3ยกนี่กลับมาได้เปรียบ3ต่อ2นะครับทองเสียแขกนี่เป็นกำลังใจดีจริงๆออกฤทธิ์นะแขกแกว่งไปแกว่งมาครับเพชรเมืองย่าเห็นแล้วมีกำลังใจขอหน่อยขอหน่อยครับดูกันต่อครับยกที่4เปเป้เล็กยังเดินเข้าหาครับเพชรเมืองย่ารับครับโอ้มาเป็นชุดเลยทั้งแข้งทั้งหมัดเอ้าดักเสียบตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการดึงมาก่อนดึงมาก่อนเปิดเกมเดินครับเปเป้เล็กยกที่แล้วนี่ดูกล้าๆ กลัวไปหน่อยเสียบซ้ายไปยังไม่ค่อยชัดเจนโอ้โหเตะขวาบังแล้วก็โต้ออกมาชกในเกมตั้งรับครับเพชรเมืองย่าโอ้วันนี้นอกในครบเครื่องครับมาแทนนะครับเพชรเมืองย่าชกแบบนี้นี่ทำให้มวยในรายการเหนื่อยเลยครับโอ้โหนอกในครบเครื่องครับบทจะเดินยังก็ทำได้ครับพอออกมาชกในเกมตั้งรับนี่ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าอีกครับไอ้เล็กนี่ก็เริ่มจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันขยับแต่งตัวนานไปหน่อยครับโอ้โหแกคิดเยอะไปหน่อยแกคิดเยอะนี่เพชรเมืองย่าไปก่อนแล้วครับซิ่งไปก่อนแล้ววันนี้จะประเดิมทรงผมใหม่ได้ไม่ได้ครับเพชรเมืองย่าสีผมนี่บาดใจสาวๆเหลือเกินแต่สิงเชียก็ดูว่าเงียบลงไปครับทำอะไรไม่ได้ครับเปเป้เล็กในยกนี้
พอจะตีเข่าก็ดูว่าไม่มีน้ำหนักกันดูครับครับตอนนี้ก็เงียบลงไปแล้วครับสถานการณ์เพชรเมืองย่านี่คุมแล้วครับหมดยกที่4ครับเรียบร้อยเลยครับหมด4ยก60ช่วงตัวครับอยู่ที่เพชรเมืองย่าเพิ่งจะไปสักยันมาด้วยครับเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาอุ้ยเอาแล้วครับต้องเร่งแล้วครับเปเป้เล็กปล่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวครับยกนี้อยู่ที่ว่าจะโดนไม่โดนงัดก๊อกสุดท้ายงัดไพ่ใบสุดท้ายมาครับศอกเฉียวไปเข้าในก็เฉียวไปเฉียวมาครับยังไม่โดนครับดูครับต่อยไม่โดนครับเป๊ะเล็กต่อหลัก2นี่ก็มีมวยชูโรงอย่างปากกาเหล็กกับกิ่งซางเล็กครับครับพี่น้องปากกาเหล็กนี่เคยพลิก91มาแล้วเอาเป๊ะเล็กได้ไม่ได้ตอนนี้นี่ราคาแพงกว่าปากกาเหล็กอีกครับครับผมมัดเพชรเมืองย่าแกมันมีตกใจเลยครับนิ่งจริงๆครับชกไปสบายสบายแล้วครับตอนนี้การทำมวยของสุสาครสองกลิ่นมีครับถือว่าใช้ได้เลยครับทั้งนอกทั้งในสายตาดีจริงๆครับเพชรเมืองย่าโชว์แล้วครับตอนนี้พอหลบได้เข้าในก็ล็อกไว้ก่อนเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้ครับท้อไปเองใช่ จังหวะก็ช้าไปหมดแล้วครับเห็นอาวุธหมดครับเพชรเมืองย่าโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ครับแม่จูงมือมั่นใจยังไม่หมดยกนะครับ มาอย่าไปหันข้างถ้าระฆังยังไม่ดังนี่จะไปปล่อยกาดหันข้างหันซ้ายหันขวาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยมาต่อยแล้วก็เราล่วงเนี่ยไม่ฟาวนะครับใช่คืออยู่ในเกมการแข่งขันที่ต้องป้องกันตัวตลอดเวลาแต่ว่าอาวุธของเปเป้เล็กนี่ไม่แม่นครับไม่แม่นแล้วก็ไม่มีน้ำหนักด้วยครับเรียบร้อยครับเรามาดูการชูมืออย่างเป็นทางการสุดท้ายครับเป็นทางด้านเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเปเป้เล็กต่อหลัก2ไปโอ้โหลิ้นลือชานี่คาถาเขาดี